รงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระชนะว่าชนะทราบว่าเธอให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งวิหารมีน้ำหนักมากจึงพังลงมาจริงหรือท่านพระชนะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษฉนัยเธอจึงให้มุงให้ฉาบทาวิหารที่สร้างเสร็จแล้วหลายๆครั้งจนวิหารรับน้ำหนักมากพังลงมาเล่าโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้